คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย 1. ผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในพระไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลในของพระธรรมมากกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็ยังอยู่นี่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมแล้วก็อยู่พักผ่อนนอนหนาวถนนหนาวอยู่เหมือนเดิมนะโดยเฉพาะในวันนี้ก็ต้องขอปุ้มปุ้ยหน่อยเพราะว่าอากาศเย็นความจริงก็8 องศาอุณหภูมิต่ำลงมาขึ้นไปขึ้นไปกว่าเมื่อวานขึ้นมากว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้6 องศา7 องศาเดี๋ยวนี้ขึ้นมา8อ้าว
คุณโยมอกัสเออสาธุสาธุอ๋อกัสยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปดูโปรไฟล์นะว่าคุณโยมออกัสอยู่ทางไหนน้อยสาธุสาธุเป็นท่านแรกเข้ามาในรายการวันนี้นะสำหรับธรรมะก็ยังอยู่ในปิยวรรคอยู่เหมือนเดิมนะวันนี้เป็นเรื่องของนายนันทิยะนายนันทิยะเป็นผู้ที่ได้รับการยกมาเป็นเรื่องประกอบธรรมะสำหรับธรรมะนั่นก็เป็นธรรมะเกี่ยวกับการทำบุญสร้างสร้างศาลานะศาลาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันโน่นเมืองพาราณสีถวายนะเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์สามเณรมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเรียกว่าในป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่เป็นพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาเมืองพาราณสีแคว้นกาสีตำบลนี้ก็คือตำบลสารนาถตำบลนี้นะสารนาถแต่อยู่ในแคว้นกาสีก็คือแคว้นที่มีผ้ามีชื่อเสียงโด่งดังผ้ากาสีโดยเฉพาะผ้าไหมผ้าไหมกาสีเนี่ยโอ้โหมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยโน้นสมัยที่ประเทศอินเดียเมื่อ 2,000 กว่าปีมาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองอันดับหนึ่งในโลกอันดับหนึ่งเลยในโลกสหรัฐอเมริกายังไม่มีตอนนั้นเมืองประเทศอังกฤษประเทศอะไรอ่ะแถวในยุโรปอเมริกาเนี่ยยังไม่มีเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกสมัยนั้นมหาวิทยาลัยก็เป็นมีมหาวิทยาลัยที่เรียนหนังสือในแห่งแรกในโลกเลยนาลันทาสมัยเมื่อประมาณ600ปีหลังจากพุทธปรินิพพานสมัยนั้นก็มีมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลกซึ่งปัจจุบันนี้มันถูกทำลายไปแล้วมีทำขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ไม่ใหญ่โตเหมือนสมัยนั้นสมัยนั้นมีพระอยู่เป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นรูปนักศึกษาโอ้มาจากทั่วสารทิศมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทาแล้วก็อินเดียสมัยนั้นก็เป็นประเทศที่รุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองเป็นอันดับหนึ่งในโลกเลยแต่ตอนหลังมานี่ก็จีนแซงขึ้นมาแต่แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไปทางยุโรปทางอเมริกาอังกฤษอเมริกาเยอรมัน
อะไรอิตาลีสเปนนะฝรั่งเศสนี่แซงขึ้นมาในภายหลังมาเนี่ยอินเดียก็ตั้งแต่ถอยลงไปข้างนั้นก็ยังไม่ขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นจีนแซงขึ้นมาแล้วก็ถูกแซงขึ้นโดยทางตะวันตกทางสหรัฐตอนนี้ก็กำลังจะฟื้นตัวขึ้นมายังเป็นอันดับสองอยู่ยังรองจากสหรัฐอเมริกาโอ้ยมออกกัดอัธพงษ์อัธพงษ์เขียนจันนะเรียงจันหรือเปล่าขออภัยนะอ่านผิดขออภัยสาธุสาธุโอ้เอฟซีตัวจริงมาละสุริยันคำปาท่านสุริยันวัดพระธาตุดอยสุเทพกราบนมัสการครับเมื่อกี้นะโอ้สาธุสาธุเนี่ยอัธพงษ์นี่นามสกุลอ่านยากนะนะน่าจะเป็นING เสียงจันทร์หรือเปล่าอ่านผิดขออภัยด้วยเสียงจันทร์สาธุสาธุบอกว่าเช้านี้บนวัดพระธาตุดอยสุเทพ24องศาครับโอ้สาธุขนาดตอนเช้าๆนี้24องศาแล้วเนี่ยดีดีกว่าเมื่อวัน 2-3 วันก่อนนะโอ้สาธุครับสาธุสบายกันดีเนาะวิสิตจุนันติโอ้สาธุกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเหมือนกันนะวิสิตจุนันติเตรียมงานวิสาขะครับโอ้สาธุสาธุงานวิสาขะจะเริ่มวันที่8เนาะวันนี้วันที่7วันที่7วันพรุ่งนี้จะเริ่มแล้วงานวิสาขะที่8ถึงวันที่22อ้าวแล้วก็มีฝนตกลงมาปรอยปรอยครับโอ้สาธุสาธุนี่ถึงว่าอากาศเย็นลงแล้วอากาศเย็นลงโอ้ต่อไปแต่วิสาขานี่เตียวขึ้นดอยนี่ถ้าฝนตกก็ไม่สนุกนะน่าจะไม่ตกน่าจะไม่ตกมีฝนตกลงมาปรอยปรอยยังไม่ตกมากนะดีครับมันจะได้เย็นลงอากาศจะได้เย็นลงวิสิตสุนันติอวกราวไวสาปารมีท่านอีกครั้งครับเหมือนกันนะวิสิตสุนันติเป็นพระด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะนะท่านจะเป็นพระกราบไหว้สาปรมีท่านอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนกันนะไม่แน่ใจมองไม่ชัดเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยนี่เป็นพระถ้าเป็นพระต้องขออภัยด้วยวิสิตสุนันติยังไม่ได้ดูโปรไฟล์ขอบคุณมากนะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยที่เข้ามาในรายการวันนี้เอาละครับก็เข้าสู่ธรรมะกันเดี๋ยวจะหมดเวลาไปอีกนะวันนี้เป็นเรื่องพุทธองค์ประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะทรงปรารภนันทิยะนายนันทิยะ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าจิรัปวาสีเป็นต้นนะถึงหมายถึงว่าบุคคลที่ทำบุญไว้แล้วเนี่ยที่ทำบุญไว้แล้วเนี่ยก็จะมีปราสาทพร้อมด้วยนางฟ้าเป็นหมื่นหมื่นรอรับอยู่บนสวรรค์นู่นเหมือนกับนายนันทิยะเนี่ยที่ทำบุญในครั้งนี้ใจความก็คือว่าญาติมิตรและคนมีใจดีทั้งหลายเห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถิ่นกลับมาแต่ที่ไกลโดยสวัสดีย่อมมียินดีว่ามาแล้วฉันใดบุญทั้งหลายก็ย่อมต้อนรับแม้บุคคลผู้กระทำบุญไว้ซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าดุจพวกญาติเห็นญาติที่รักมาแล้วต้อนรับอยู่ฉะนั้นพูดถึงเรื่องบุญต้อนรับคนที่ทำบุญไว้ในภพนี้ถ้าผมได้ขึ้นไปเชียงใหม่ผมจะไปกราบคารวะท่านแล้วก็ท่านเจ้าคุณด้วยครับโอ้ขึ้นไปเชียงใหม่แสดงว่าอยู่ทางใต้หรือทางกรุงเทพแสดงว่าอยู่ทางภาคใต้ตอนนี้ดีถ้าขึ้นไปเชียงใหม่ก็นิมนต์นะครับผมยังอยู่ในต่างประเทศตอนนี้อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์จะกลับเดือนกรกฎาคมกลับเดือนกรกฎาคมถ้าขึ้นไปหลังเดือนกรกฎาคมวันที่17นะก็จะได้เจอกันโอ้ยินดีครับเชียงรายครับโอ้เชียงรายครับผมวัดพระธาตุดอยกูวัดพระธาตุดอยกูปึ้งหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนดอยวัดพระธาตุดอยกูเปียโอ้วัดพระธาตุดอยกูเปียสาธุผมได้ขึ้นไปเชียงใหม่พระธาตุดอยกูเปียนิมนต์ครับนิมนต์ขึ้นมาดอยสุเทพนะขึ้นมาดอยสุเทพนิมนต์ครับไปกราบนมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อด้วยถ้าหลังเดือนกรกฎานี้ก็จะได้เจอกันเนอะผมจะกลับไปวันที่17กรกฎาคมก่อนเข้าพรรษาคนเข้าพรรษาเอาละตอนนี้ก็มาดูเนื้อหาสาระดูเรื่องของนายนันทิยะสาธุอนุโมทนาด้วยครับโอ้ครับขอบคุณมากว่าพระธาตุกูเปี้ยนี่เดี๋ยววันหลังไปเชียงรายผมจะได้ไปเที่ยวบ้างจะได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อ ในกรุงพาราณสีเนี่ยก็มีบุตรของตระกูลซึ่งถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคนหนึ่งชื่อนันทิยะเขาก็ได้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาบำรุงพระสงฆ์บำรุงพระสงฆ์โดยแท้ว่างั้นนะอนุรูปแก่มารดาบิดาทีเดียวก็คือว่าตามบิดามารดาซึ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับเหมือนนะโอ้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วิสิทธิ์จุนันติ
นะครับลูกศิษย์สุนันติสาธุครับขอบคุณมากครับก็พอโตขึ้นนี่ก็พ่อแม่ก็อยากจะให้แต่งงานมีครอบครัวว่างั้นนะเป็นลูกของเศรษฐีก็เลยบอกว่าโอ้ไม่เอาไม่อยากจะไม่อยากจะแต่งงานถ้าได้แต่งงานก็ต้องได้คนที่เหมือนกันพอกันว่างั้นนะคือมีศรัทธาบำรุงพระสงฆ์ทำบุญสุนทานเนี่ยทีนี้พ่อแม่ก็อยากจะเอาผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่บ้านตรงกันข้ามอยู่บ้านตรงกันข้ามชื่อเรวดีเป็นหญิงสาวที่สวยงามเป็นลูกของเศรษฐีเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาไม่ให้ปันไม่ทำบุญสุนทานที่ตรณีเป็นคนที่จิตใจไม่กว้างขวางไม่โอบอ้อมอารีจิตใจแคบนันทิยะก็ไม่อยากได้ ไม่เอา นะบอกพ่อแม่โอ้ไม่เอาคนที่ไม่มีศรัทธาคนไม่มีเนี่ยทีนี้พ่อแม่ก็เลยไปบอกนางว่าเออนางเนี่ยต้องถ้าหากว่าเธอเนี่ยเป็นคนมีศรัทธานะขวนขวายในบุญเนี่ยสร้างทำความสะอาดเตรียมสังฆทานเตรียมสิ่งของข้าวปลาอาหารถวายพระสงฆ์นะถวายพระสงฆ์นะก็จะแต่งงานกับคือก็จะยินดีแต่งงานเหมือนกันนะนางนี้ก็เลยทำทีทำท่าว่าจะเป็นผู้มีศรัทธาจะเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็จัดการเรื่องการบุญสุนทานอะไรก็พ่อแม่ก็เลยบอกให้นางเนี่ยทำมานี้นะทำเตรียมสิ่งของอย่างนี้เตรียมสังฆทานอย่างนี้เตรียมข้าวปลาอาหารอย่างนี้แล้วก็พอต่อมานางก็จัดทำตามที่พ่อแม่ของนันทิยะแนะนำนะเมื่อนางได้ทำได้เตรียมสิ่งของได้อะไรต่างๆตามที่ต้องการตามที่นางมารดาบิดาได้บอกแล้วเนี่ยนันทิยะก็เลยตกลงว่าจะแต่งงานกับคนนี้ก็เลยเอาเข้ามารับมาจัดอาวาหะมงคลพิธีแต่งงานให้กับนันทิยะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องเอาไว้ก่อนเพราะมันหมดเวลานั้นหมดเวลาใช่แล้วจะต้องหยุดไว้แค่นี้ก่อนเรื่องนี้ยังยาวอยู่นะยังมีเรื่องอีกยาวก็ไม่เป็นไรยังมียังพอมีเวลาวันต่อไปนี่ก็จะได้พูดให้จบเลยพูดให้จบเลยก็ขอบคุณทุกท่านโดยท่านอาจารย์วิสิทธิ์สุนันติด้วยนะแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาในรายการวันนี้ ขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอ
ทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร